มาสู่ที่เดอะสติลครับเดอะสติลถ้าเกิดดูเนาะเดอะสติลมันเป็นช่วงเล็กๆนะครับผมระหว่างกลางสีเหลืองกับสีแดงสีเหลืองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีแค่ห้าปีก็คือ1914ถึง1919จากนั้นระหว่าง1919ถึง1934ครับเป็นช่วงที่สงบสุขแต่ไม่แท้จริงนะแต่ทําให้เป็นช่วงที่เกิดบาวเฮาและเกิดเดอะสติลขึ้นมานะครับผมแล้วก็จากนั้นบาวเฮาก็ถูกปิดไปหลังจากเกิดสงครามโลกที่สองขึ้นมานะครับมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นวิลเลียมมอริสครับได้ทําให้เกิดอาร์ตคราฟต์มูฟเมนต์ขึ้นมานะครับโดยมีองค์ประกอบก็คือการมองศิลปะImpressionismและที่เยอรมันครับเน้นไปที่การออกแบบแบบเจอร์เกนสไตล์ก็คือสไตล์ของวัยรุ่นที่เป็นศิลปะแบบExpressionismออกมาผ่านพื้นผิวอาคารและเกิดสถาบันแรงงานก็คือ Deutsche Werkbund นะครับสถาบันแรงงานเนี่ยเฮอร์แมนมาซาชูเซตส์นะครับมาซาชูเซตส์เนี่ยเป็นคนตั้งสถาบันแรงงานขึ้นมาดังนั้นสถาบันแรงงานทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้เกิดการออกแบบแบบที่เรียกว่า Industrial Design และเกิดออฟฟิศที่ดังมากก็คือออฟฟิศ AEG Turbine Factory AEG Turbine Factory เนี่ยเจ้าของออฟฟิศคือปีเตอร์เบรดนะครับปีเตอร์เบรดคล้ายๆเป็นวิลเลียมมอริสของวิลเลียมมอริสเนี่ยเป็นคนอังกฤษใช่ไหมแต่ปีเตอร์เบรดเนี่ยทำที่เยอรมันนะครับก็คือวิลเลียมมอริสของอังกฤษเขาได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้บ้านทั้งหมดนะครับเป็นอินดัสเทรียลดีไซน์และขายผลิตที่ AEG Turbine Factory นี้นะครับดังนั้นคนที่ไปฝึกงานที่ออฟฟิศนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะว่าในตัวออฟฟิศเนี่ยเชื่อในเรื่องของความงามแบบประโยชน์ที่ทศนิยมมากโดยการอ้างอิงกลับไปสู่ความเรียบและความสมเหตุสมผลของคลาสสิกนะครับกลับไปหาองค์ประกอบของคลาสสิกแต่เอามาออกแบบใหม่ผ่านการออกแบบแบบอุตสาหกรรมนิยมดังนั้นรูปแบบของโรงงานเนี่ยครับ AG เนี่ยออกแบบโดยใช้จังหวะของไทเทนอนเลยนะแล้วก็เอาโกลเด้นเรโชมาใช้นะครับแต่สร้างมันด้วยระบบในอุตสาหกรรมก็คือโครงสร้างเหล็กนะครับผมแล้วก็ห่อหุ้มมันมาเนี่ยคือโรงงานในยุค Early Modern นะครับสิ่งที่เก๋ก็คือว่าเขาเนี่ยอ้างอิงถึงความสมบูรณ์งานและความสมเหตุสมผลของคลาสสิกฟอร์มนะครับผมและที่เก๋ไปกว่านั้นคือเขามีลูกศิษย์และคนฝึกงาน3คนครับก็คือคนฝึกงานแรกก็คือเลอกอบูซิเอนะครับวอเตอร์โกเปียสและมิดแวนเดโร3คนนี้เป็นนักศึกษาและคนฝึกงานในออฟฟิศนี้ครับซึ่งได้แนวคิดของการออกแบบอินดัสเทรียลดีไซน์การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมไปแน่นอนและแนวคิดที่เชื่อเรื่องของความงามแบบฟังชันนอลลิซึมที่สมเหตุสมผลแล้วก็ประหยัดนะครับดังนั้นพอวิลมิฟานาโลครับออกจากออฟฟิศนี้มาก็เอาแนวคิดของเทคโนโลยีของการก่ออิฐเนาะมาใช้นะครับเขาเนี่ยออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ด้วยแล้วก็ออกแบบอาคารที่เน้นวัสดุที่เป็นคอนกรีตและเหล็กและอิฐและหินนะครับจากวัสดุธรรมชาติออกมาด้วยระบบอุตสาหกรรมนิยมนะครับหลังจากตรงนั้นส่วนวอเตอร์โกเปียสกับอัลเมเยอร์ครับก็กลายเป็นคู่ซี้แล้วก็มาออกแบบอาคารที่เรียกว่ารองเท้ารองเท้าที่ชื่อฟาการ์แฟคทอรี่นะซึ่งอาคารฟาการ์แฟคทอรี่เนี่ยก็เป็นขั้นกว่าของ AEG อย่าง AEG เนี่ยมันยังมีติดรูปของพาร์เทนอนอยู่ยังติดรูปคลาสสิกสไตล์อยู่แต่อาคารหลังเนี่ยที่เป็นฟาการ์แฟคทอรี่ที่วอเตอร์โกเปียสกับอัลเมเยอร์ออกแบบแน่ครับคลีนมากไม่มีองค์ประกอบอะไรที่เป็นประเพณีนิยมเหลือเลยเต็มไปด้วยเหตุและผลแบบอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยอาคารบางเป็นโครงกระจกหมดซึ่งนี่แหละครับเป็นต้นกำเนิดของการออกแบบแบบอุตสาหกรรมนิยมและเป็นการออกแบบแบบที่เป็นจุดเริ่มต้นของบาวเฮาส์อัลเมเยอร์ก็กลายเป็นคณบดีคนที่2ต่อจากวอเตอร์โกเปียสด้วยนะครับที่บาวเฮาส์เป็นการออกแบบที่ไร้การตกแต่งไม่มีเส้นสายแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่เป็นประเพณีนิยมอยู่เลยความงามก็จะเป็นความงามที่เรียบง่ายผ่านองค์ประกอบของอาคารที่ผลิตและสร้างได้ในระบบอุตสาหกรรมนะครับผมซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับศิลปะแบบคิวบิซึมเลยนะครับโอเคครับดังนั้นการพัฒนาการของอาคารต่างๆมากมายแล้วที่เป็นเอ็กซ์เพรสชันสูตรคิวบิซึมก็ปรากฏอยู่ที่สกาเดียฟามิเลียของอัลโทนิโออารีด้วยนะครับผมแล้ววินเดอร์วันเฮนรี่วังเดอร์เวลก็มาเปิดไวมาสคูลออฟอาร์ตแล้วก็กลายเป็นบาวเฮาส์ในที่สุดดังนั้นเราจะมาอยู่จุดที่เดอะสติลได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจสงครามโลกครั้งที่1ก่อนนะครับสงครามโลกครั้งที่1ครับทุกๆประเทศในภาคพื้นยุโรปเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับเพราะอะไรเพราะเกิดจากแนวคิดของรัฐที่ต่างกันและมันทำให้เกิดผลประโยชน์ของการค้าขายและการติดต่อที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มไตบันทมิตรเนาะประกอบไปด้วยประเทศฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษนะครับและอเมริกาอิตาลีกลุ่มเนี่ยเชื่อในเรื่องของการเป็นประเทศที่เป็นชาติแล้วนะครับตัวเองมีชาติของตัวเองปกครองเป็นระบบสาธารณรัฐแล้ว
นะครับผมแล้วก็ออกไปพัฒนาประเทศด้วยระบบอุตสาหกรรมและทุนนิยมเป็นหลักดังนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยเขาก็จะหาประเทศที่เป็นซอสของประเทศการล่องเรือออกไปหาอาณานิคมเพื่อเอาซอสพวกต่างๆมาใช้นะครับผมเพื่อพัฒนาประเทศตัวเองนะครับเขาจะอยู่กันด้วยระบบทุนนิยมเป็นหลักนะส่วนฝั่งขวาครับเป็นส่วนไตรภาคีเป็นส่วนที่เชื่อในเรื่องของจักรวรรดินิยมอยู่แล้วก็เชื่อในเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวเองฝั่งเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆนะครับที่ตัวนี้กลายเป็นประเทศแล้วแต่ตอนนั้นเป็นอาณาจักรอยู่เป็นจักรวรรดิอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมันออสเตรียฮังการีตุรกีแล้วก็บัลแกเรียครับประเทศพวกนี้เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่อีกฝั่งเป็นสีเหลืองนะครับเป็นการต่อกรของสองฝั่งนี้ชนวนสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดสงครามโลกที่หนึ่งก็คือการรอบปวงพระชนของแฟรงค์เฟรนตินานใครคุ้นชื่อแฟรงค์เฟรนตินานบ้างมันเป็นชื่อของวงปิดพ็อปนะวงปิดพ็อปถ้าเกิดใครเคยได้ยินเพลง Take Me Out ตื้อ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 นั่นคือวงแฟรงค์เฟรนตินานนะครับแฟรงค์เฟรนตินานนั้นคือเป็นทายาทของจักรวรรดิออสเตรียเนาะแต่ถูกรอบปวงพระชนนะครับผมที่เมืองบอสเนียนะครับการไปประพาสที่เมืองบอสเนียแล้วถูกปงประชนเนี่ยมันเลยกลายเป็นจุดชนวนว่าโอเคนี่แหละคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือพวกแกไม่เอาจักรวรรดินิยมก็ต้องมาสู้กันนะครับดังนั้นมันเป็นการประกาศและบอสเนียก็เป็นประเทศตรงกลางที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแต่ต้องการที่จะออกจากระบบการปกครองแบบจักรวรรดิเพื่อมาเป็นประเทศที่มีการปกครองของตัวเองแบบสาธารณรัฐเนาะและเป็นชาติของตัวเองดังนั้นมันเลยเกิดคอนฟ lict ครับคอนฟ lict เนี่ยมันเลยทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมาทุกประเทศต้องมีฝ่ายแต่มีประเทศหนึ่งครับที่บอกว่าฉันจะไม่มีฝ่ายไหนเลยฉันขอปิดประเทศนั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผมหรือดัชนั่นเองนะครับซึ่งการสูญซึ่งก่อนที่จะไปเนเธอร์แลนด์เนาะที่ทำให้เกิดเดอร์สติลขึ้นมาเนี่ยนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับสูญเสียเยอะมากนะครับผมคนเสียชีวิตไปประมาณ8 ล้านคนนะครับบาดเจ็บ20 ล้านคนสงครามโลกที่เกิดขึ้นทั้ง5 ปีเนี่ยมันทำให้ผู้ชนะก็คือฝ่ายไตพันธมิตรนะครับผมคนแพ้ก็คือเยอรมันที่ไม่ยอมแพ้ที่สุดก็คือลบอยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งเป็นประเทศสุดท้ายที่ยกธงขาวและยอมแพ้เยอรมันกลายเป็นผู้แพ้สงครามและถูกจดด้วยสนธิสัญญาแวร์ซายนะครับผมเพื่อให้เป็นสนธิสัญญาที่เยอรมันต้องชดใช้หนี้สงครามทั้งหมดครับเยอรมันเลยจากการที่เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากกลายเป็นประเทศที่ยากจนและเป็นประเทศที่แร้นแค้นนะครับผมแล้วก็เป็นประเทศที่ต้องพัฒนาประเทศตัวเองและก็ต้องจ่ายหนี้สงครามให้กับประเทศทั่วโลกมากมายนะครับผมนี่คือผลของสงครามโลกที่หนึ่งเดอร์ซิลกว่าจะมาถึงเดอร์ซิลเหนื่อยมากเดอร์ซิลเป็นการออกแบบนะครับผมตั้งแต่1916จริงๆเดอร์ซิลปี17นะแต่16เนี่ยเริ่มเกิดการรวมตัวกันแล้วแต่17 1917เป็นปีแรกที่ทำให้เกิดคำว่าเดอร์ซิลขึ้นมานะครับแล้วก็ล่มสลายไปในปี1931นะครับผมเดอร์ซิลเป็นประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะหรือชาวดัชนะครับผมเดอร์สติลเนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงแรกคือช่วงระยะการก่อตัวนะครับก่อตัวเดอร์สติลการรวมกลุ่มกันช่วงที่2คือช่วงที่ออกแบบเดอร์สติลมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกระจายผลงานไปแสดงงานว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษต่างๆนะครับและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการทะเลาะกันระหว่างตัวศิลปินและตัวสถาปนิกในกลุ่มเดอร์สติลเองนะครับจนสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันในที่สุดนะครับเดอร์สติลเกิดขึ้นนะครับโดยสิ่งนี้คนนี้ครับปีตมองเดรนปีตมองเดรนคือบิดาแห่งเดอร์สติลอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับเขาเกิดเมื่อปี1872แล้วก็ตายในปี1944นะครับปีตมองเดรนเนี่ยเขาเนี่ยพยายามตามหาความจริงครับความบริสุทธิ์จริงของงานศิลปะโดยการที่เขาเนี่ยเริ่มต้นการวาดภาพงานเนาะจากออร์แกนิกและความงามแบบอิมเพรสชันนิสต์มากก็คือวาดภาพต้นไม้ครับวาดภาพต้นไม้แดงในรูปซ้ายเนี่ยเขาวาดตอนปี1908นะครับต่อมาเขาก็วาดต้นไม้เหมือนเดิมแหละแต่ลดทอนสีลดทอนธรรมชาติลงเรื่อยๆนะครับจนได้รูปต้นไม้สีเทาในปี1912และสุดท้ายครับในปี1912เองเขาได้ค้นพบว่าเส้นสายและสีที่ฟุ่มเฟือยของต้นไม้เนี่ยมันไม่สะท้อนความบริสุทธิ์จริงของรูปฟอร์มใดๆเลยเขาเลยจางทุกสีลงครับและให้เหลือแค่สีที่เป็นจุดกำเนิดของสีนั่นก็คือสี primary color ก็คือสีปฐมภูมิประกอบไปด้วยแดงเหลืองน้ำเงินครับดังนั้นเครื่องมือของเขาคือการลดทอนรูปร่างใช้เส้นที่บอกรูปทรง
ชัดเจนก็คือเส้นขาเส้นดำเนาะที่เป็นตัวกำหนดรูปทรงชัดเจนแล้วก็ลดทอนสีให้เหลือแค่สีเบื้องต้นก็คือสีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับผมดังนั้นเขาก็พัฒนางานตัวเองออกไปครับโดยการไปตามหาความบริสุทธิ์และองค์ประกอบของศิลปะจริงๆจนกระทั่งออกแบบ composition ครับ composition คือการจัดองค์ประกอบโดยการใช้เส้นตั้งและเส้นนอนตัดกันแล้วใช้สีเจือมันในช่องว่างเพลทนั้นๆนะครับเขาเนี่ยอธิบายผ่านรูปทรงไข่อธิบายผ่าน composition ของสีเหลืองเทาชมพูและสุดท้ายอธิบายถึงท้องทะเลและคาบแหลมทะเลนะเพียนะเป็นรูปขวาสุดมันลดทอนทุกอย่างจนเหลือแค่เส้นและระนาบอย่างนั้นเลยนะครับลองคิดดูว่าเราเรียนกันมา7คาบเนาะศิลปะเนี่ยมันวิวัฒน์เร็วมากมันคือการตามหาสิ่งใหม่ใช่ไหมครับใหม่แรกเนี่ยคิดไม่ได้ก็ต้องกลับไปหาคลาสสิกใหม่กอธิกใหม่ใช่ไหมครับใหม่ตอนทุกวันเนี่ยมันเป็นใหม่ที่คิดเพื่อคนจนกระทั่งตอนเนี้ยใหม่แบบใหม่จริงๆเลยคือการไม่กลับไปหาอะไรและตามหาความเป็นใช่ของตัวเองแล้วเพชรมองเดียนออกแบบงานแบบนี้ครับแล้วมันกลายเป็นศิลปะใหม่จริงๆที่มันไม่มีประเพณีนิยมไม่มีแนวคิดอะไรอยู่เลยอ่ะแล้วมันก็เป็นโมเดิร์นอาร์ตจริงๆขึ้นมานะครับเพชรมองเดียนครับไม่สามารถเป็นคนผลักดันให้เกิดเดอะซิลได้แค่คนเดียวเพราะเขาไปเจอคนที่คิดเหมือนกับเขาอีก2คนก็คือบาร์ทแวนเดอร์ล็อกบาร์ทแวนเดอร์ล็อกเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ทำงานเพื่อสังคมและชนชั้นกลางอีกคนหนึ่งคือเทโอแวนเดสเบิร์กนะครับเทโอแวนเดสเบิร์กเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำงานเชิงการออกแบบและการใช้สีปฐมภูมิเช่นเดียวกันเรามาดูกันว่า3คนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วทำงานแบบไหนนะครับวันแรกครับพูดถึงแรงงานกรรมอาชีพและชนชั้นกลางโดยการใช้ระนาบเป็นตัวออกแบบครับทุกงานเขาเนี่ยไม่มีเส้นนะแต่ใช้ระนาบตัดกันและเล่าเรื่องคนที่เป็นชนชั้นกลางในยุคนั้นครับดังนั้นวานเดอร์แลกเนี่ยก็จะพูดถึงอาร์ตสำหรับชนชั้นแรงงานนะครับวานเดสเบิร์กทำอะไรวานเดสเบิร์กเนี่ยชอบวาดรูปตัวเองนะครับเขาก็จะโปรเทคตัวเองไปเรื่อยๆสังเกตตั้งแต่อายุ23 26 30เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนหล่อในยุคนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมวานเดสเบิร์กเนี่ยแต่เขาเนี่ยวาดตัวเองที่ซิมเพิลขึ้นเรื่อยๆนะครับลองสังเกตจากการไม่มีหมวกการไม่มีอะไรต่างๆจนกระทั่งใครสุดท้ายมันอธิบายถึงสังคมที่โมเดิร์นเรื่อยๆนะครับตัดมาที่ฝั่งขวาครับเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วาดภาพนามธรรมเช่นเดียวกันเขาวาดภาพวัวครับโดยการลดทอนรูปร่างของวัวและใช้เรขาคณิตลดทอนเป็นรูปซ้ายเนาะเห็นแค่เอาลายของวัวเป็นรูปทรงเรขาคณิตตัดมาที่ซ้ายล่างเอารูปทรงเรขาคณิตนั้นใช้การเป็นระนาบดีไซน์ก็คือระนาบขาวดำและเขียวมาตัดกันเพื่อเห็นรูปทรงของวัวและสุดท้ายแปลงมันเป็นแค่เพลทสี่เหลี่ยมและรูปขวาล่างครับคือรูปวัวครับมันคือวัวครับของเทโอแวนเดสเบิร์กดังนั้นความหมายโดยในของทุกอย่างเนี่ยมันถูกลดทอนจากรูปทรงรูปร่างจนเหลือแค่เพลทดีไซน์และนี่ครับ3คนนี้เลยรวมตัวกันและใช้ชื่อว่า The Style แปลว่า The Style ครับมันคือ The Style มันคือฉันคือกลุ่มรูปแบบใหม่นะครับแต่มันเกิดขึ้นระหว่างที่ยุโรปตีกันเว้ยมันเกิดขึ้นระหว่างยุโรปกำลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับทะเลาะกันวุ่นวายมากเนเธอร์แลนด์เอาตัวเองปิดประเทศแล้วก็บอกว่าฉันจะทำงานอาร์ตและกลุ่มพวกนี้ก็เกิดขึ้นแต่ลองสังเกตดีๆว่างานอาร์ตแบบเนี้ยมันพูดถึงการนิยมสายก็คือการนิยมประเทศที่เป็นสาธารณรัฐประเทศที่เชื่อในคนใช่ไหมและประเทศที่เชื่อในเรื่องของความจริงอ่ะที่ซ่อนอยู่นอกเหนือจากรูปทรงรูปร่างต่างๆนอกเหนือจากประเพณีนิยมต่างๆเอามันออกพูดกันแต่ความจริงเนี่ยมันคือเซนส์ของหัวก้าวหน้านะครับเดอะซิลเป็นเซนส์นั้นนะครับและนิยายสารเดอะซิลเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1917ดังนั้นเมื่อปี2017ที่ผ่านมามันคือครบรอบ100ปีของเดอะซิลและเดอะซิลถูกกลับมาใช้ในแฟชั่นไลน์เยอะมากนะครับในเมื่อ3ปีที่แล้วโอเคครับเดอะซิลใช้วิธีการส่งสารออกไปผ่านแมกกาซีนนะครับและแมกกาซีนถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสต่างๆและส่งไปทั่วยุโรปนะครับท่ามกลางสงครามโลกนะนี่คืองานในยุคที่รวมตัวกันเป็นเดอร์สติลแล้วนะครับเพชรมองเดียนครับคนที่วาดภาพดอกไม้และลดทอนดอกไม้ดอกบัวต้นโอ๊กต่างๆออกแบบงานเป็นคอมโพสิชันดีไซน์นะครับงานของเขาเนี่ยตั้งชื่อเป็นคอมโพสิชัน A คอมโพสิชัน B คอมโพสิชัน1คอมโพสิชัน2หมดเลยแต่ทุกอันครับคือการเอาเส้นระนาบมาตัดกันแล้วถมระนาบด้วยสีแรกสีปฐมภูมิก็คือแดงเหลืองน้ำเงินและดำเทา
ขาวนะครับถมมันไปเพื่อหาองค์ประกอบสําคัญของการออกแบบมันคือการออกแบบศิลปะใหม่นะครับซึ่งสิ่งที่มันดังที่สุดก็คืองาน Tableau 1ก็คือ Template 1ในปี1921นะครับซึ่งเป็นงานที่ออกแบบความงามและองค์ประกอบที่สมบูรณ์มากๆแพรวงเดนเลยเป็นบิดาของการออกแบบแบบนี้ครับเวลาคนเห็นและหน้าตัดกันและใช้เส้นคมๆเส้นสีคมๆตัดกันนะแล้วถมช่องว่างด้วยสีผสมภูมิเนี่ยมันคือมองเดนอาร์ตบางคนเรียกมันมองเดนอาร์ตบางคนเรียกมันเดอร์สติลนะครับแต่เนี่ยคือมองเดนที่กระทอกมาแล้วแล้วก็เจอสไตล์ของตัวเองว่านี่คืองานที่ผมลุ่มหลงและเป็นสไตล์ของเขาจริงๆเดอร์สไตล์นะครับผมดังนั้นแวนเดอร์สเบิร์กล่ะนะครับผมบาร์ดแวนเดอร์สเบิร์กก็ทำงานคนเหมือนเดิมโดยใช้ลายหน้าเหมือนเดิมแต่เล่าเรื่องคนที่มันลดทอนและเน้นพื้นที่ระหว่างเพจมากขึ้นนะครับงานต้นช่วงต้นก่อนที่เขาจะอยู่เดอร์สติลเนาะเขาเอาเพจมาทับกันเห็นรูปร่างคนชัดอยู่เลยนะครับผมแต่ลดทอนมันแต่อันเนี้ยเขาเอาลายหน้าแยกออกจากกันเพื่อเห็นสเปซแล้วคุมความเชื่อมต่อของลายหน้าเพื่อให้เห็นรูปร่างบางรูปร่างขึ้นมาครับด้านซ้ายเนี่ยเขาก็วาดคนดื่มครับเดอะดิงเกอร์ก็คือวาดคนมนุษย์โมเดิร์นเนาะที่กำลังถือแก้วแชมเปญอยู่นะครับผมแล้วก็ข้างขวาครับเขาวาดคอมโพสิชันนะครับผมก็คือการจัดองค์ประกอบเพื่อหาความบริสุทธิ์ของการจัดศิลปะนะแต่สังเกตดูว่าองค์ประกอบของเขาไม่เหมือนของมองเดียนนะเพราะมองเดียนอยู่ด้วยระบบของเส้นดำตีกิจเป็นเหนือต้าเป็นแกน XY ที่เป็น90องศาเสมอแต่แวนเดสเบิร์กพยายามกลับเพลทเป็นเพลทเฉียงบ้างหมุนมันบ้างและเน้นสเปซตรงกลางนะครับดังนั้นวานเดสเบิร์กกับมองเดียนก็คิดงานต่างกันถึงจะอยู่ในร่มของเดอร์สติลเหมือนกันนะครับงานของวานเดสเบิร์กครับก็นอกจากนั้นก็ยังทำเส้นตั้งเนาะเส้นเรียวตั้งขึ้นมาแล้วก็เน้นวิธีการแรงเงาขึ้นมาละเพื่อตามหามิติในงานนะครับผ่านการแรงเงาแต่เน้นการใช้เกรย์สเกลก็คือการใช้ขาวดำเป็นหลักนะครับผมมาที่ต่อไปครับก็คือในยุคนี้ครับวานเดสเบิร์กเองแล้วก็แบทมองเดียนเนี่ยออกแบบงานต่างๆซึ่งใช้เพลทนะครับก็คือระนาบเพื่อตามหาฟอร์มและองค์ประกอบใหม่ๆให้กับศิลปะนะครับผมโดยสิ่งเนี่ยเขาเรียกมันว่าเป็นลัทธิพลาสติกซิซึมก็คือลัทธิการตามหารูปทรงแนวใหม่ผ่านการจัดองค์ประกอบของเส้นและระนาบนะครับผมมาเลยเป็นวิธีคิดของเนี่ยก็คือนีโอพลาสติกซิซึมคือการตามหารูปทรงใหม่ๆขึ้นมานะครับผมดังนั้นจอร์จวานทันเจโลนะครับผมจอร์จวานทันเจโลเนี่ยเป็นคนที่เป็นประติมากรรมและอยู่ในกลุ่มเดอร์สติลครับเขาเลยพยายามดึงงานของเดอร์สติลขึ้นมาเป็น3มิติให้ได้โดยผ่านงานไม้นะครับแล้วก็การใช้สีที่เป็นสีผสมภูมิเช่นเดียวกันแล้วก็พยายามดันครับจีโอเมตรีฟอร์มขึ้นมาให้กลายเป็น3มิติและเป็นประติมากรรมให้ได้เนาะดังนั้นนี่ก็คืองานของเขาครับที่ดึงแนวคิดเดอร์สติลขึ้นมาเป็น3มิติเป็นประติมากรรมขึ้นมาโรเบิร์ตแวนฮัฟนะครับผมโรเบิร์ตแวนฮัฟเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เชื่อแบบเดอร์สติลและอยู่ในกลุ่มเดอร์สติลเป็นสถาปนิกนะครับแต่ตัวเขาน่าสนใจมากคือเขาเนี่ยก่อนมาผลิตงานอยู่ที่ยุโรปเนี่ยเขาเคยไปอยู่กับแฟรงค์ลอยไรท์ครับตอนเนี้ยแฟรงค์ลอยไรท์เนี่ยเขาเป็นคนอเมริกาเนาะอเมริกาไม่ได้เป็นส่วนกลางของความร่วมข้อที่หนึ่งแต่เข้าร่วมไหมเข้าร่วมนะครับแต่ไม่ได้รับผลดีผลเสียอะไรมากนักนะไอตัวโรเบิร์ตแวนฮอฟเนี่ยไปร่วมงานกับแฟรงค์ลอยไรท์ในตอนที่แฟรงค์ลอยไรท์กำลังทำบ้านขายและเรียกบ้านขายว่าเป็นสำนักไพรี่สคูลนะครับบ้านแบบไพรี่สคูลเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเน้นครีบนอนเน้นครีบระนาบนอนให้อาคารเยอะมากเน้นเส้นนอนให้อาคารเยอะมากแล้วก็บอกว่าระนาบนอนเนี่ยเป็นระเบียบที่ยื่นไปเชื่อมต่อกับบริบทดังนั้นบ้านควรจะเป็นเส้นนอนและมีระนาบเส้นนอนจากระเบียงหรือจากชายขายื่นมาครับดังนั้นแนวคิดการใช้ระนาบในการออกแบบและเน้นเส้นนอนเนี่ยโรเบิร์ตแวนฮอฟก็เลยเอามาใช้ออกแบบบ้านนะครับเป็นบังกะโลเนาะอยู่ที่ภาคพื้นยุโรปเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นอิทธิพลจากแพรรี่สคูลด้วยแล้วก็เป็นอิทธิพลของการเอาครีบและระนาบมาใช้ผ่านความงามของเดอร์สติลเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับแวนฮอฟก็ได้ทำงานต่อไปแล้วก็ทั้งมาทำงานที่เรียกว่าใช้วัสดุ reinforced concrete ก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กครับการเอาระนาบต่างๆออกมายื่นออกมาและประดับในอาคารเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างรับรองนะครับดังนั้นการคิดโครงสร้างแบบคอนกรีตสำเร็จจึงเกิดขึ้นนะครับการตัดหลังคาให้เป็นแฟลตรูฟมันเลยเป็นความงามที่จะท้อนของเดอร์สติลแบบนีโอพลาสติกนิซึมนะครับบ้านแบบนี้เลยจึงเกิดขึ้นบ้านที่เป็นวิลล่า
เฮนรี่หรือวิลล่าองรีนะครับที่โรเบิร์ตแวนฮอปออกแบบให้เนี่ยมันเลยคลีนและเป็นระนาบที่เป็นเส้นตั้งเส้นนอนนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนกับอบอุ่นศิลปะแบบเนโอคลาสสิกซึมขึ้นมาใช้นะครับโดยที่ออกแบบผ่านคอนสตรักชันที่เรียกว่าเรนฟอร์ดคอนกรีตก็คือคอนกรีตสำเร็จขึ้นมานะครับแจนฟิลก็เช่นเดียวกันแจนฟิลเนี่ยเป็นคนที่เอาออกแบบอาคารด้วยอาคารโครงเหล็กเนาะแต่ใช้วัสดุคุมเป็นวัสดุอิฐเหมือนเดิมนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาลดทอนสิ่งที่เป็นการตกแต่งออกหมดเลยคิ้วบัวต่างๆเอาออกหมดเลยงานมันเลยคลีนมากเหมือนอาคารสร้างไม่เสร็จเลยนะแต่ความคลีนพวกเนี่ยมันถูกจัดองค์ประกอบด้วยเส้นตั้งเส้นนอนของพวกกระจกและเสาต่างๆนะครับเห็นเส้นตั้งในงานครับชัดเจนมากเนาะแล้วก็ระนาบในงานที่มันเกิดจากการก่ออิฐทึบและใสนะครับต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวคิดแบบเบลสติลขึ้นมาและแจนฟิลก็ได้อิทธิพลมาเช่นเดียวกันนะครับในยุคนั้นครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเฮาสิ่งหรือที่พักอาศัยรวมแล้วนะครับคือการออกแบบตึกแถวครับดังนั้นแจนฟิลออกแบบตึกแถวโดยการคิดแปลนโดยการให้พื้นบ้านแต่ละบ้านโอบล้อมกันและเกิดคอร์ตตรงกลางนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันนะครับแนวคิดนี้ก็ยังมาถึงปัจจุบันครับทำไมต้องสร้างหมู่บ้านหรือทำตึกแถวที่มันโอบล้อมเป็นส่วนต่างๆแจนฟิลเป็นคนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ออกแบบอาคารที่เป็นตึกแถวโดยการเชื่อมต่อเส้นนอนเส้นตั้งและแบ่งอาคารผ่านโครงสร้างด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกคนที่ทำเลยก็คือJJP Wood นะครับ JJP Wood เนี่ยออกแบบงานเชิงคอนเซปชวลโดยการที่เอาระนาบเนี่ยมาตัดขวางกันและทำให้เกิดอาคารที่มีความงามแบบ Neo Classicism ขึ้นมาสิ่งที่เขาสนใจก็คือเขาเนี่ยเอาความงามของเพรสมองแดนมาใส่ในอาคารผ่านตัวกระจกและประตูครับดังนั้นประตูกระจกต่างๆที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักเนี่ยใช้สีน้ำเงินใช้เส้นนอนสีเหลืองใช้เส้นสีแดงมาตัดทำให้เกิดความงามแบบมองเรียนขึ้นมานะครับและคนสุดอีกคนหนึ่งครับที่มีอิทธิพลมากในเชิงสถาปัตยกรรมก็คือพีสวาร์ทครับพีสวาร์ทเนี่ยพีสชาร์ทเนี่ยนะเขาเอาเส้นตั้งเส้นนอนครับมาให้สมเหตุสมผลมากขึ้นให้มันไปประโยชน์ให้สอยมากขึ้นโดยการเอาครัวครับไปตั้งบนผนังมันเลยกลายเป็นวินคิทเช่นแบบตั้งอะขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ว้าวมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยครัวมันเป็นครัวเปิดใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยมันวางเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นครัวแต่เนี่ยเขาเอาครัวทุกอย่างมาจัดวางองค์ประกอบแบบเบลสติลและเอาชิดผนังตั้งด้วยเครื่องตั้งเครื่องนอนและวิธีคิดนี้ก็ยังเป็นวิธีคิดในปัจจุบันครับคือการเอาครัวมาตั้งกันอย่างสมเหตุสมผลและใช้เครื่องตั้งเครื่องนอนมาตั้งครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขาออกแบบเก้าอี้ด้วยนะครับพีสวาร์ทครับซึ่งคนที่เป็นเด่นมากในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์อีกคนหนึ่งนอกจากพีสวาร์ทแล้วก็คือเจอริดริดเวลนะครับริดเวลเนี่ยเจอริดริดเวลเนี่ยออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่น่าสนใจมากก็คือเอาเส้นตั้งและระนาบมาสานขานกันเพื่อเกิดโต๊ะเก้าอี้ต่างๆและทำให้เกิดเก้าอี้และโต๊ะที่มันโคตรจะนีโอคลาสสิกนีโอคลาสสิกขึ้นนะไม่ใช่นีโอคลาสสิกนีโอคลาสสิกขึ้นคือการแสวงหารูปทรงใหม่ๆนะครับจนกระทั่งเกิดเก้าอี้ที่เป็นไอคอนิกของเดอะสติลก็คือ Red Blue Chair นะครับก็คือเอาองค์ประกอบของระนาบเส้นตั้งเส้นนอนมาและใช้สีแบบเดอะสติลก็คือสีแดงหรือน้ำเงินมาประกอบและเก้าอี้นี้ก็กำเนิดขึ้นมานะครับจากนีโอคลาสสิกซึมที่เป็นภาพวาดไปสู่สกัปเจอร์นะครับก็คือศิลปะที่สมเหตุสมผลเพื่อชนชั้นกลางนั่นคือยุคแรกนะครับที่เดอะสติลโด่งดังดังนั้นลองสังเกตดีๆที่ดัชก็คือที่เดอะเทอร์แลนด์เนาะบอกว่าไม่ยุ่งสงครามแล้วก็ผลิตศิลปะเพื่อชนชั้นกลางและทำศิลปะผ่านหนังสือที่เป็นเดอะสติลแจกจ่ายไปเรื่อยๆนะครับยุคที่2ครับยุคกลุ่มผู้เนี่ยดังแล้วก็ถูกแพร่กระจายผลงานเขาเนี่ยได้ไปสร้างผลงานต่างๆทั่วยุโรปมากมายนะครับดูงานคนแรกก่อนเนาะงานของเจอริดเวลนะครับเจอริดเวลเนี่ยก็ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในการสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือที่นั่งเพื่อคาเฟ่ต่างๆครับดังนั้นเก้าอี้ที่น่าสนใจและต้นที่น่าสนใจเนี่ยถูกสร้างแบบเมดบายออเดอร์ก็คือทำเพื่อคาเฟ่นี้เฉพาะตัวทำเพื่อโปรเจกต์นี้เฉพาะตัวดังนั้นเก้าอี้ทุกตัวเนี่ยมันจะมีชื่อโปรเจกต์ติดด้วยนะครับอย่างเก้าอี้ตรงกลางเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ชื่อว่าเบอร์ลินแชร์เนาะคือเป็นเก้าอี้ที่สร้างให้กับโปรเจกต์ที่เบอร์ลินนะครับเก้าอี้ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ชื่อว่าเอ็นเทเบิลก็คือเป็นเก้าอี้ที่ทำให้คาเฟ่ที่ฝรั่งเศสนะครับผมมันเป็นการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์เฉพาะตัวกับโปรเจกต์นั้นๆขึ้นไปนะและโอปุ่มนั้นที่แบบเดินทะลุขึ้นไปแต่อีกคนที่สนใจครับก็คือแวนดัสเบิร์กนะครับเทโอแวนดัสเบิร์กได้ไปร่วมมือแล้วก็ทำออฟฟิศสถาปนิกกับแวนเอสติดแวนเอสเทรนเนี่ยแวนดัสเบิร์กกับแวนเอสเทรนร่วมมือกันเป็นบริษัทสถาปนิกนะครับแล้วก็เอาแนวคิดเดอะสตีลนั้นมาออกแบบอาคารนะครับเข้าออกแบบอาคารยังไงเขาออกแบบอาคารโดยการสร้างพื้นที่จากการเอาระนาบมาตัดกันแบบสามมิติครับอย่างรูปซ้ายนั่นคือวิธีคิดเมอร์ซองเพอร์ติคูลาร์นะครับผมก็คือเมอร์ซองพาร์ติชันนะครับบ้านพาร์ติชันนะครับเขาคิดบ้านพาร์ติชันขึ้นมาจากแนวคิดของการเอาเพลทเนี่ยมาฝานกันนะครับเพื่อเกิดสเปซแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นวิธีคิดพื้นที่ภายในเช่นเดียวกันดังนั้นหลายๆโปรเจกต์ที่เขาคิดนะครับเขาก็จะคิดจากการเอาเพลทตั้งเพลทนอนเนี่ยมาสานกันแล้วเอาไปตกแต่งพื้นที่ภายในเนาะฝั่งซ้ายคือวิธีคิดฝั่งขวาคือพื้นที่มิวคาเฟ่ที่ได้สร้างนะครับผมซึ่งการออกแบบของยุคแนวคิดเดอะสตีลที่มันดังๆเนี่ยนะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือห้องดนตรีของทิมเบิร์ดแมนนะครับทิมเบิร์ดแมนเนี่ยเป็นนักดนตรีชื่อดังมากเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือก่อนที่เขาจะให้เจอเรดวิดเวลเนี่ยเป็นคนออกแบบนะครับก็เป็นห้องที่นั่งมีเฟอร์นิเจอร์มีเปียโนมีแคร์เป็ดเป็นอาร์ตแอนด์คราฟต์มากๆแต่พอให้เจอเรดวิดเวลเนี่ยมารีโนเวชั่นห้องนะครับผมพบว่าเจอเรดวิดเวลออกแบบให้หมดเลยครับคือเอาวอลเปเปอร์ออกแล้วเอาระนาบมาปะติดกันคิดเฟอร์นิเจอร์ให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาร์มแชร์แล้วก็อี้สำหรับนั่งแล้วก็เอาเอ็นเทเบิลพวกนี้มาตั้งวางหมดเลยครับเฟอร์นิเจอร์สำหรับทิมเบอร์แมนหมดเลยคิดผ่านตัวผู้ใช้นะครับแต่ใช้องค์ประกอบของพลาสติกซึมพลาสติกดีไซน์การหารูปทรงใหม่มาใช้นะครับผมดังนั้นแวนเอสเวนกับแวนเอสเบิร์กครับก็ออกแบบบ้านด้วยเนาะก็คือเมอร์ซองเดอร์อาร์ติสเต้นะครับเมอร์ซองเดอร์อาร์ติสเต้เนี่ยคือง่ายๆก็คือบ้านศิลปินนะครับก็คือเอาเพลทมาวางประสานกันตั้งขึ้นมาเป็นฟอร์มอาคารหลังนี้ไม่ได้สร้างจริงนะครับแต่ถูกคิดเป็นคอนเซปชวลไอเดียขึ้นมานะครับผ่านตัว2คนนี้นะครับและงานที่กลายเป็นชิ้นโบแดงคืองานที่เอา The Steel Art มาทำเป็นอาคารได้สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นงานของเจอร์รี่วิดเวลครับเจอร์รี่วิดเวลที่ทำเก้าอี้เรดบลูแชร์นะได้มาออกแบบบ้านที่ชื่อว่าชรอเดอร์เฮาส์ครับก็คือบ้านของคุณชรอเดอร์นะครับบ้านหลังนี้โอบอุ้มแนวคิดของ The Steel มาใช้อย่างเต็มที่เลยที่ผ่านมาเนี่ยมันออกมาเป็นคอนเซ็ปชวลดีไซน์มันออกมาเป็นเก้าอี้ออกมาเป็นการตกแต่งภายในเท่านั้นแต่มันไม่ถูกออกแบบผ่านโครงสร้างและผ่านอาคารหลังนี้แหละนะครับเป็นหลังที่สร้างที่เนเธอร์แลนด์และถูกออกแบบผ่านแนวคิดเดอะสตีลอย่างแท้จริงเลยนะครับว่าหลังนี้ครับจะต้องเป็นโมเดลที่กลุ่ม12นะครับผมปั้นโมเดลแล้วทำคลิปวิดีโอ3นาทีอย่าลืมนะครับว่าโจทย์งานอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทอล์คแค่ข้างบนนะข้างล่างคือโมเดลทั้ง12กลุ่มทอล์กต้องทำโมเดลที่กลายเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะครับเพราะคลิปวิดีโอโมเดลเนี่ยอาจารย์จะเอาไปใส่ในสอบปลายภาคนะครับสอบกลางภาคและปลายภาคดังนั้นสอบกลางภาคเนี่ย6กลุ่มแรกก็คือกลุ่ม12 11 10 9 8 7เนี่ยนะครับกลุ่ม6กลุ่มหลังที่จะได้ทอล์กตอนครึ่งเทอมหลังเนี่ยจะต้องมาทำโมเดลนะครับกลุ่ม Yes is more ครับกลุ่ม12ครับอยู่ในนี้เนาะอาจารย์จะไม่เรียกนะแต่เราจะได้ทำบ้านชอร์เดอร์เฮาส์นะครับงั้นตั้งใจดีๆนะครับแล้วก็ออกแบบบ้านแล้วทำคลิปวิดีโอดีๆเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยจะประกอบการสอบนะจะทำให้เราสอบได้ง่ายหรือไม่ง่ายขึ้นเนี่ยอยู่กับคลิปวิดีโอพวกเราด้วยนะครับโอเคนะครับบ้านชอร์เดอร์เฮาส์ครับนี่คือรูปร่างของมันมีครีบและระนาบที่ยื่นเสียบกันออกมานอกอาคารอย่างสมเหตุสมผลครับเพราะมันมีฟังก์ชันอยู่ในคลิปที่ออกมาเป็นระเบียงเป็นกันศาสตร์เส้นตั้งเป็นเสารับน้ำหนักสีเสือบอกฟังก์ชันดังนั้นการเมิร์จเอาเดอะสตีลที่เป็นนีโอคลาสสิกซิซึมนีโอคลาสสิกซิซึมเนี่ยนะการแสวงหารูปทรงใหม่มาเป็นพื้นที่และมาเป็นอาคารได้อาคารนี้ถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบนะครับตามแนวคิดเนาะหลังคาครับเป็นแฟลตรูฟเพราะถ้าเกิดเป็นจั่วก็ไม่เป็นการแสดงถึงแนวคิดของเดอะสตีลใช่ไหมครับดังนั้นเอาความเป็นจั่วออกไปราคาเป็นแฟลตสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการคิดแบบไม่เท่ากันนะครับผม asymmetrical ก็คือไม่ได้คิดผังที่มันจะต้องเท่ากันแบบ symmetrical แ
แบ่งอาคารผ่านพื้นที่ใช้สอยจากระนาบของผนังครับดังนั้นผนังเนี่ยมันจะเสียบกันอยู่แบบไม่ได้เสียบกันพอดีเด๊ะแบบฟอร์ม ever follow function ของหลุยส์ซาลิแวนนะหลุยส์ซาลิแวนคือเสาขึ้นเอาผนังชนเสาจบห้ามยื่นเพราะมันไม่สมเหตุสมผลทุกห้องเป็นห้องแบบแบ่งเท่าๆกันแบ่งตามคานชนเสาตั้งผนังคานชนเสาตั้งผนังใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นกองๆแต่ผังของเดอะสตีลเนี่ยมันคิดจากพื้นที่และระนาบดันขึ้นมาตัดดังนั้นมันก็เลยจะมีการที่ผนังกับระนาบเกิดมุมต่างๆจากคนละระนาบนะครับซึ่งมุมเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นมุมที่เพื่อกั้นประโยชน์ให้สอยหรือพื้นที่ต่างๆกันเช่นเข้าบ้านไปปุ๊บเจอมุมอาคารเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นฟอยเย่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปในส่วนโถงนะครับเป็นมุมเพื่อเปลี่ยนเข้าไปในอีกพื้นที่หนึ่งใดๆนะครับและชั้น2ครับที่เปิดโล่งโดยบันไดวนขึ้นไปนะชั้น2เปิดโล่งจริงไหมไม่จริงครับเพราะงานของเดอะสตีลเนี่ยเน้นเส้นนอนเส้นตั้งและดันมันขึ้นมาอย่างไม่ยังไม่เป็นเรขาคณิตนะแล้วก็ยังไม่เท่ากันยังไม่ได้แบ่งเป็นซิมเมทริคอลนะครับแล้วก็ใช้แฟลตรูฟออกแบบแต่ผังข้างบนครับนี่คือข้างล่างนะนี่คือข้างล่างนี่คือข้างบนนะครับตอนที่ยังไม่ได้กั้นอะไรนะครับแต่ในแนวคิดดีไซน์ของการกั้นเนี่ยเขากั้นอาคารแบบใช้สไลด์วอลครับดังนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยมันคืออาคารที่ยังไม่ได้ดึงฉากกั้นออกมาแต่ฝั่งขวาคือการดึงฉากกั้นมาครับแล้วกั้นพื้นที่ได้หลายรูปแบบมากนะครับกั้นห้องนอนออกมากั้นห้องทำงานกั้นห้องส่วนหลับกั้นห้องส่วนเล่นดนตรีออกมานะครับซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่เรียกว่า open transformable แบบก็คือแปลนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างตามใจนะครับ open transformable แบบนะครับผมซึ่งเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบเดอร์สติลเพื่อให้เกิดแนวคิดแบบเดอร์สติลอยู่ในอาคารได้นะครับผมซึ่งข้างบนครับแบบยังไม่กั้นแบบรูปซ้ายแบบกั้นแล้วแบบรูปขวาครับคือดึงเพลทออกมาชึกๆๆกั้นพื้นที่ได้สวยได้นะครับผมสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเหมือนเราเข้าไปใช้งานในอาคารเนี่ยเหมือนเราตกอยู่ในมิติของเดอร์สติลเลยเพราะระนาบสีดำระนาบสีขาวที่มันฝานและเส้นตั้งเส้นนอนที่อยู่ในอาคารมันโอบล้อมเราเหมือนเราอยู่ในสเปซนั้นจริงๆของเดอร์สติลนะครับผมนี่คือภาพถ่ายภายในนะครับที่เกิดขึ้นบ้านของเจอริดเวกบ้านของชลอเดอร์เจอริดเวกเป็นคนออกแบบนะครับผมดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างภายในครับเวดเวลก็เป็นคนออกแบบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟเก้าอี้ต่างๆนะครับผมแต่สิ่งน่าสนใจก็คือว่าชลอเดอร์เฮาส์ครับคุณชลอเดอร์ที่อยู่นะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับผมเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็แก่ขึ้นเรื่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนตายเขาเนี่ยเขาได้พูดถึงข้อบ้านหลังนี้ว่าถ้าเป็นไปได้นะป้าก็อยากอยู่บ้านที่กว้างกว่านี้ป้าไม่อยากอยู่บ้านที่เต็มไปด้วยซอกหลืบขนาดนี้ยังไงใช่ไหมครับเก็ตไหมว่าโมเดิร์นนิซึมเนี่ยมันคิดถึงคนแต่เป็นคนที่ไม่เคยถามอ่ะทำบ้านให้ชลอเดอร์เคยถามชลอเดอร์ไหมว่าอยากได้อะไรมันไม่ถามนะแต่คิดถึงคนผ่านศิลปะที่คิดเพื่อคนและองค์ประกอบต่างๆแล้วสร้างเลยดังนั้นคนที่เป็นใหญ่อีกคนก็กลายเป็นสถาปนิกเว้ยคนที่เป็นผู้อยู่มันเลยไม่ได้ถูกคิดนะครับนี่คือดราม่านี่คือนิเสือป่าจระเข้ของวิธีคิดนี้นะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเจอร์รี่เวลก็สุดท้ายชรอเดอร์เจ้าของบ้านเองก็ได้ออกมาพูดว่าโอ้ไม่อยากอยู่บ้านที่มันมีแต่ฉากกั้นอยากอยู่บ้านกว้างกว่านี้นะครับอนาคตนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่วอเตอร์โกเปียครับได้ออกแบบนะครับวอเตอร์โกเปียก็ออกแบบเช่นเดียวกัน JJP Wood ก็ออกแบบบ้านเพื่ออนาคตเช่นเดียวกันนะครับก็คือออกแบบบ้านที่เพื่อการต้องอาศัยรวมกันนะครับก็คือบ้านที่เรียกว่า Social House ก็คือเอาให้บ้านเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วแชร์ Inner Court ตรงกลางด้วยกันจำPP Wood ในยุคแรกได้ไหมที่ออกแบบเป็นบ้านแถวนะครับเป็นบ้านเตี้ยๆเป็นบ้านแถวแล้วอบรอบขอดตรงกลางอันเนี้ยเขาคิดขั้นกว่าก็คือคนมันอยู่เยอะขึ้นดังนั้นบ้านในเมืองมันจะต้องตั้งขึ้นไปเป็นคอนโดมิเนียมนะครับแล้วเป็นอยู่กันแบบเนี้ยแล้วให้มีพื้นที่สาธารณะตรงกลางก็คือเจาะขอดตรงกลางนะครับและแนวคิดนี้ก็ยังมาอยู่ถึงปัจจุบันก็คือการสร้างบ้าน
การสร้างคอนโดหรือหอพักแล้วเพิ่มขอตรงกลางไปนะบางคนเพิ่มเพราะกฎหมายแต่ความจริงแล้วขอตรงกลางไปเป็นเพื่อพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงตามความงามแล้วก็เศรษฐกิจของชนกลางนะครับผม CHPU ครับก็ออกแบบโดยการใช้เส้นและเส้นสายต่างๆมากมายแต่ที่น่าสนใจคือยุคนี้เขาเริ่มเอาเส้นโค้งมาใช้และเริ่มใช้สีขาวนะครับมากๆโดยตัดกับเส้นเหล็กสีดำซึ่งมันเป็นอิทธิพลของ machinery ก็คือความงามของเครื่องจักรกลที่เลอโคบูซิเอก็สนใจเหมือนกันนะครับอยากให้เข้าใจว่าเราไม่มองว่าช่วงนี้คือเดอะสติลทั้งหมดนะแต่เดอะสติลมันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆผ่านลัทธิอื่นๆด้วยเต็มไปหมดนะครับผมดังนั้นลัทธิเครื่องจักรนิยมที่เลอโคบูซิเอชอบก็มาแล้วในยุคกลางๆของเดอะสติลนี้นะครับผมเจสซี่พีวูดเหมือนกันนี่ก็คืองานของเจสซี่พีวูดเหมือนกันนะครับก็คือการทำโบสถ์ครับนี่คือโบสถ์แบบโมเดิร์นโบสถ์แบบสมัยใหม่ลองเดาครับว่าโบสถ์แบบเนี้ยน่าจะเป็นนิกายอะไรโปรเตสแตนต์โบสถ์โปรเตสแตนต์แน่นอนก็คือเป็นโบสถ์ที่เชื่อในหลักของศาสนาแต่ไม่เชื่อในพิธีการทั้งหมดนะครับนับถือคริสต์อย่างเดียวไม่นับถือเซนต์ต่างๆนะครับดังนั้นมันเป็นโมเดิร์นคริสเตียนิตี้อ่ะก็คือคริสเตียนสมัยใหม่ที่กระเทาะเอาแกนอะไรต่างๆออกไปนะครับดังนั้นโบสถ์ที่จะถูกสร้างมันก็เลยเต็มไปด้วยประโยชน์ที่สังคมนิยมแบบนี้ครับคลีนมากนะครับผมโอเคครับเจพีวูดยังออกแบบอาคารเนาะแล้วก็ใช้เส้นสายของเดอะสตีลนะครับมาเป็นตัวแบ่งพื้นที่แล้วก็นำเสนอผลงานผ่านรูปด้านอาคารต่างๆมากมายแล้วก็เนี่ยครับคือคาเฟ่ที่ถือว่าเฟี้ยวมากที่ฝรั่งเศสที่เจเจพีวูดออกแบบนะครับก็คือคาเฟ่เดอะยูไนท์นะครับเป็นคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่เต้นรำครับเนาะแวนเอสเตเรนนะครับผมแล้วก็วานัสเบิร์กที่ทำออฟฟิศสถาปนิกในยุคแรกก็ทำตึกพาณิชย์ในยุคนี้นะครับโดยการที่ใช้เส้นครีบนอนเส้นตั้งขึ้นมานะครับมันเหมือนตึกแถวหลังมอในปัจจุบันไหมใช่เลยครับมันคือตึกแถวนี่แหละครับที่เป็นตึกแถวพาณิชย์อาศัยแต่เน้นครีบนอนครีบตั้งที่ได้อิทธิพลมาจากการออกแบบศิลปะแบบเดอร์สติลนะครับดังนั้นงานการคิดงานต่างๆครับของพื้นที่ภายในภายนอกเนี่ยมันถูกคิดจากเพลทดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับผมดังนั้นยุคที่สองเป็นยุคที่ดังมากเกิดบ้านเออสติลต่างๆเกิดการออกแบบแบบใช้ระนาบและความคลีนเส้นสายต่างๆที่ยึดโยงกันอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยทั่วยุโรปเลยนะครับยุคที่3ครับเป็นยุคที่กลุ่มเนี่ยเริ่มแตกสลายแตกสลายแรกก็คือว่าวานแรสเบิร์กครับเริ่มไม่ใช้สีแดงเหลืองน้ำเงินแล้วแต่เริ่มใช้สีจริงๆของวัสดุครับก็คือกระเทาะออกไปเรื่อยกระเทาะออกไปเรื่อยจนกระทั่งกระเทาะกลับไปหาความจริงก็คือไม่ใช้สีครับใช้ raw material ก็คือใช้วัสดุจริงๆขึ้นมามองเดียนครับไปสุดทางมองเดียนครับเพรสมองเดียนเนี่ยไม่ใช่สีเหมือนกันแต่เน้นแค่เส้นตั้งเส้นนอนเน้นเส้นสีขาวเทาดำแล้วก็เน้นความหนาของระนาบแค่นั้นเลยครับสีได้ถูกลดทอนออกไปหมดแล้วนะครับในยุคที่3ที่เกิดขึ้นนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเจอร์รี่ริดเวลเนี่ยก็ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ต่างๆแต่ไม่เอาสีมาใช้แล้วเหมือนกันครับทำซิกแซกแชร์ก็ขึ้นจากกราฟิกเหมือนเดิมแต่เอาสีออกไปเลยครับเป็นวัสดุไม้อย่างเดียวไปออกแบบพื้นที่ภายในเอาระนาบตั้งนอนตัดกันสานกันแต่ไม่ทาสีใช้วัสดุจริงๆของมันเพื่อเล่าเรื่องนะครับแสดงว่ายุคนี้เนี่ยสีต่างๆเริ่มออกไปริดเวดแชร์ที่มันเป็นต้นกำเนิดมาจากเรดบูลแชร์นะครับก็เอาสีออกเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอาอลูมิเนียมมาใช้ในอาคารครับแสดงว่า industrial design ได้มีอิทธิพลต่อเจเรียลมากนะครับส่วนวาดแวนเดอร์แลกแวนเดอร์แลกที่ออกแบบศิลปะเพื่อชุมชนเพื่อคนเนี่ยนะก็เริ่มเอาสีจริงๆมาใช้ก็คือการปะติดงานตัวเองลงคาร์เปตครับพรมก็ไม่ทาสีพรมก่อนให้มันเป็นสีพรมจริงๆของมันแล้วปะติดมันลงไปนะครับแสดงว่าเดอร์ซิลเนี่ยเริ่มกระเทาะงานดีไซน์ของตัวเองไปเจอสัจจะของวัสดุสัจจะขององค์ประกอบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจนกระทั่งเกิดงานของวันดัชเบิร์กขึ้นมาซึ่งเป็นงานที่ทำให้คนทะเลาะกันครับคือการเอาระนาบมาปัดเฉียงแล้วลบเส้นขอบมันออกหมดใครครับที่ไม่ชอบใครในกลุ่มเดอะสติลที่ไม่ชอบวิธีคิดนี้ครับแน่นอนครับเฟรดมองเดรนเฟรดมองเดนเนี่ยเขาออกแบบงานด้วยแนวคิดโครงสร้างเสมอก็คือทุกอย่างต้องขึ้นต้นด้วยเส้นและระนาบสีดำใช่ไหมครับนั้นเส้นสีดำและระนาบสีดำเป็นตัวกำหนดสเปซของงานมองเดนเสมอและเขาไม่เคยเฉียงงานครับเขาเชื่อว่า
ความบริสุทธิ์และความจริงแท้ของศิลปะมันต้องสมเหตุสมผลเส้นตั้งเส้นนอนแบบเนี้ยคือสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วดังนั้นมันไม่ต้องเฉียงเฉียงเนี่ยคือความผิดของการออกแบบแต่วานัสเบิร์กเฉียงครับแล้วลบเส้นขอบแล้วไม่ได้ใช้องค์ประกอบเดียวกันกับพี่มองเรียนเลยดังนั้นเป็นจุดแตกหักของกลุ่มนี้ครับเพราะการเฉียงครับการเฉียงกราฟิกครับทำให้กลุ่มนี้แตกหักครับของวานัสเบิร์กกับเพียร์มองเดรียนเนาะและเป็นจุดแตกหักสำคัญครับที่ทำให้กลุ่มเนี้ยร่วมสลายไปที่สุดแต่ก่อนร่วมสลายครับการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ต่างๆมันลองสังเกตนะว่าทำไมเริ่มมีงานคาเฟ่เริ่มมีงานตึกแถวเริ่มมีงานพาณิชย์อาศัยมากขึ้นเนาะตึกพาณิชย์มากขึ้นเพราะมันเป็นยุคที่สงครามโลกที่สองได้จบครั้งที่หนึ่งนะได้จบลงแล้วนะครับในปี1919เนาะมันจบลงแล้วนะครับดังนั้นประเทศที่ชนะสงครามไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษมันรวยไงมันก็เลยต้องผลิตเมืองขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นศิลปินศิลปะแบบบราซิลไปรับใช้ประเทศที่เป็นประเทศฝั่งซ้ายนะครับที่ออกแบบงานคอมมิวนิสต์ต่างๆดังนั้นอาคารต่างๆที่วานัสเบิร์กนะครับผมต่างๆมากมายเนี่ยเจอร์เรดวิทเวลเนี่ยออกแบบก็จะเป็นอาคารพักอาศัยแล้วก็เน้นไปที่โซเชียลสเปซสำคัญเช่นคาเฟ่นะครับผมดังนั้นกราฟิกต่างๆก็เริ่มถูกใช้นะอย่างที่อาจารย์พูดคือยุคนี้เป็นยุคที่อิทธิพลของแฟชั่นเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มเฟื่องฟูนะครับผ่านหนังสือโวกลองสังเกตโวกหน้าปกโวกนะครับหน้าปกโวกที่มันควรจะดูนะก็คือหน้าปกโวกของเดือน3กับเดือน10หรือ11นะว่ามันเป็นหน้าปกของการเปิดซีซั่นด้วยนะครับหน้าปกของ Spring Summer นะมันก็จะเปิดตอนเดือน3หน้าปกของ Fall Winter มันก็จะเปิดตอนเดือน10หรือเดือน11เนี่ยนะนะครับดังนั้นลองดูเจเนอเรชั่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปกโวกนะเราจะเห็นได้ว่าตอน1919เนี่ยความงามมันยังเป็นimpressionism เนาะก็คือความประทับใจยังเป็น art nouveau นะครับประทับใจในความงามแบบญี่ปุ่นพอมา6ปีต่อมา1925เนี่ยมันเริ่มเป็น art nouveau ละคือการลดทอนเส้นกราฟิกเหลือแค่ตัวคนและเส้นเฉียงและมาในอีก2ปีข้างหน้าครับมันเป็น art deco แล้วก็คือเหลือแค่เส้นเฉียงและก็ความงามที่มันคลีนมากๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยครับก็คือศิลปะที่มันกระทบกับสังคมนะครับผมแล้วก็แฟชั่นด้วยแต่วานัสเบิร์กครับได้ไปออกแบบฉากหลังให้กับการถ่ายปกวอล์กด้วยในรูปสายครับเขาก็เอาแนวคิดเดอร์สติลเนาะไปออกแบบฉากหลังให้กับการถ่ายสตูดิโอเซตของวอล์กแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาใช้เส้นเฉียงครับแสดงว่าเขาประกาศตัวเป็นอริกับเวสมองเดียนแล้วอย่างเต็มตัวนะครับผมดังนั้นงานในยุคหลังครับเราเห็นว่างานของเจอร์รี่เบลในยุคหลังยุคที่3เนี่ยคลีนมากคือไม่ได้ใช้สีในการออกแบบแล้วสีเนี่ยอยู่ในแค่หน้าต่างกับประตูแค่นั้นเราใช้สัจจะวัสดุเป็นหลักนะครับการยื่นการเกยกันของระนาบก็ลดน้อยลงกลายเป็นอาคารที่คลีนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบ้านแถวของโซลิเวลก็เช่นเดียวกันครับก็เน้นความคลีนหมดเลยระนาบที่เคยยื่นเฉียงกันของเชฟพีอุดหรือใครต่างๆที่เคยออกแบบเนี่ยก็ถูกลดทอนหมดกลายเป็นอาคารที่สมเหตุสมผลและเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้บ้านแถวของโซลิเวลที่ออกแบบสร้างหรือJJP Wood ที่ออกแบบอาคารครับเขาโดนตัว machinery นั่นก็คือความงามของเครื่องจักรไปดังนั้นเขาเนี่ยจะนิยมทาสีอาคารเป็นสีขาวและตีเส้นขอบเหล็กสีดำนะครับแล้วก็มองอาคารเนี่ยเป็นเครื่องจักรดังนั้นเนี่ยความงามแบบเครื่องจักรก็จะท้อนผ่าน terrace house หรือบ้านตึกแถวของ JJP Wood ในยุคนี้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนก็คือความ clean ครับความเรียบของอาคารมันเรียบมากนะครับคลีนจนกระทั่งไม่เหลือองค์ประกอบอะไรเลยและนี่ก็อีกงานหนึ่งนะครับที่ถูกสเก็ตขึ้นมาจะไม่ได้สร้างจริงเนาะคืองานออกแบบเมืองครับของ JJP อุดคือเขาเนี่ยจะออกแบบเมืองให้กับ306บ้านโดยการออกแบบเมืองที่เป็นเหมือนกับคอนโดมิเนียมเรียงกันไปหมดเลยครับและบอกว่านี่คือชีวิตที่สมบูรณ์แบบของชนชั้นกลางคือการอยู่แบบเป็นกล่องที่สมบูรณ์เท่าเทียมกันและลองดูรูปตีบของเขานะครับตีบเขาพูดถึงชีวิตของคนเมืองยุคนั้นครับเราดูการแต่งตัวของคนเมืองยุคนั้นครับฟูฟ่าเป็นเหมือนกับคาเฟ่เป็นฝรั่งเศสมากนะครับแต่อยู่ท่ามกลางเมืองที่เป็นโมเดิร์นมากๆแล้วนะครับและสุดท้ายครับแวนวิลส์ที่เคยออกแบบบ้านต่างๆในยุคแรกนะครับแล้วก็ในยุคเนี้ยเข้ามาออกแบบโอลิมปิกสเตเดียมแล้วก็มาออกแบบคลับเฮาส์ให้กับโอลิมปิกสเตเดียมต่างๆเขาก็ลดทอนทุกอย่างออกหมดเลยครับให้เป็นอาคารที่คลีนมีเส้นตั้งเส้นนอนที่น้อยเน้นไปที่ประโยชน์ได้สอยเป็นหลักนะครับผมซึ่งทุกวันนี้ครับ
ประวัติศาสตร์ของเดือนสตีลและมงเดือนทรายต่างๆเนี่ยถูกบรรจุไว้อยู่ในอาคารที่วัดวาเดเล็กเป็นคนออกแบบนะครับตอนเนี้ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับสามารถไปดูอาคารหลังนี้ได้นะวัดวาเดเล็กได้ออกแบบก่อนเขาตายนะครับและตอนเนี้ยเป็นพิพิธภัณฑ์ของเดือนสตีลและมงเดือนนะครับผมซึ่งมาแบบปัจจุบันครับปัจจุบันเดอะสตีลก็ยังมีอิทธิพลกับเรามาถึงปัจจุบันนะครับผมสิ่งที่มันทำให้เดอะสตีลไม่ตายและกลับมาใช้อย่างเด่นชัดก็คือยิปแซงรอแรงยิปแซงรอแรงเนี่ยเอาเดอะสตีลมาใช้ผ่านคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์ในปี1966ครับและหลังจากนั้นเดอะสตีลเลยกลับมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปรากฏอยู่ในงานโว้กนะครับนิตยสารโว้กก็เอาคอลเลกชันยิปแซงรอแรงชุดนั้นน่ะมาถ่ายลงนิตยสารโว้กในปี1965นะครับคือปีก่อนคือปีที่คอลเลกชันนี้ได้ออกขายเนาะแล้วก็กลายเป็นสไตล์ที่กลายเป็นแฟชั่นขึ้นมานะครับซึ่งความน่าสนใจของเดอะสตีลเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในทุกๆปีที่ลงท้ายด้วยเลข7ทำไมเพราะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าเดอะสตีลเนี่ยมันเป็นนิตยสารที่ปล่อยครั้งแรกในปี1917ดังนั้นลองสังเกตครับคอลเลกชันของราฟไซมอนในปี2007เนาะในNike SP Dunk Low ที่ออกแบบมองเดียนในปี2008เนี่ยหรือว่าเป็นมองเดียนไซน์ในปี2008เนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันใกล้ปีที่ลงท้ายด้วย7หมดเลยเพราะว่ามันเป็นปีที่เฉลิมฉลองเดอะสตีลครับ2007ก็คือครบรอบ90ปีของเดอะสตีลใช่มั้ยครับหรือแม้กระทั่งปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยฟาเรลวิลเลียมกับ Adidas ก็ออกแบบคอลเลกชันที่โคตรจากเดอะสตีลเลยนะครับก็คือการกลับไปเฉลิมฉลอง100ปีของเดอะสตีลศิลปะที่พูดถึงชนชั้นแรงงานและพูดถึงความเป็นออริจินอะความบริสุทธิ์ของศิลปะใหม่ขึ้นมา